สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมเกษตรอินดี้นะครับวันนี้ผมจะมาอัพคลิปเกี่ยวกับการทำเกษตรแบบผสมผสานของผมในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมอยู่ที่บ่อปลาผมครับที่ฟาร์มเพียงพอนะครับซึ่งบ่อนี้ผมจะเลี้ยงเป็นปลาช่อนครับปลาหมอแล้วก็เป็นปลาธรรมชาติฮะซึ่งเป็นประเภทปลากินเนื้อนะครับวันนี้ครับผมพยายามจะแนะนำคือนะครับว่าการทำเกษตรแบบผสมผสานนะบางครั้งไม่ต้องลงทุนเลยมากครับอย่างผมเลี้ยงปลาเนี่ยผมจะเน้นในการเลี้ยงปลาที่อย่างปลากินเนื้อนะครับบ่อนี้ผมจะเน้นเป็นการเลี้ยงปลาช่อนปลาหมอแล้วก็ปลาตะเพียนปลากระดี่นะฮะซึ่งแล้วก็ปลานิลนะฮะก็คือเพื่อให้มันเป็นอาหารกันเองครับโดยที่จะเป็นอาหารพวกปลากินเนื้อคือปลาช่อนกับปลาหมอนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมไม่ได้ลงทุนอะไรเลยผมใช้เจ้าเนี่ยฮะรอบฮะไปดักที่นาผมครับก็คือผมจะมีนาอยู่ข้างนะที่เห็นอยู่นะครับก็คือเป็นนาทุ่งนาครับซึ่งทุ่งนาแห่งนี้ผมจะล้อมรอบด้วยภูนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของคลองธรรมชาตินะครับซึ่งปลาผมก็จะมันมีทั้งที่เข้ามาจากคลองธรรมชาติครับเข้ามาสู่นาเรานะครับเพราะนานี่ผมจะเปิดให้น้ำจากนอกเข้ามาได้เพื่อให้ปลามากินแมลงนะครับแล้ววันนี้นะฮะผมก็จะจำปลาที่ผมได้จากเนี้ยฮะจากการดักรอบนะฮะคือผมบอกแล้วการทำเกษตรของผมคือประหยัดครับก็คือเอาสิ่งที่มีอยู่มาใช้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะเอาปลาช่อนเนี่ยที่ผมได้มานะครับมาปล่อยทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวยังไงมาดูกันครับว่าปล่อยแล้วปลามันจะรอดหรือไม่รอดหรือจะโตไม่โตนะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวผมขยับกล้องมาใกล้ๆเลยดีกว่าครับจะได้เห็นครับเนี่ยครับนะครับปลาที่ผมได้มาก็มันมีก็คือผมจะดักในนาผมทั้งหมดเลยครับก็คือจะมีทั้งปลานิลปลาหมอปลากระดี่นะฮะก็คือเป็นปลาที่มันโตมาแล้วมันสามารถเป็นอาหารกันเองได้นะครับอ่ะปล่อยเลยดีกว่าครับในตรงนี้ก็จะแกะยากหน่อยครับรอบนะฮะนะครับการทำเกษตรแบบนี้มันดีอย่างฮะเราจะประหยัดต้นทุนนะครับซึ่งอาหารเราก็ให้มันกินกันเองนะฮะก็คือมันเป็นวงจรของมันอยู่แล้วนะฮะก็คือปลาใหญ่กินปลาเล็กฮะก็คือเราจะได้ประหยัดเรื่องอาหารครับเพราะอาหารมันค่อนข้างราคาสูงครับถ้าเกิดเราซื้อทุกอย่างหมดมันก็ไม่ไหวครับเหมือนอย่างปลาที่ผมเลี้ยงอีกบ่อนึงก็คือเป็นปลากินพืชนะครับบ่อปลากินพืชผมก็จะเน้นอาหารน้อยลงครับก็คือจะให้อาหารเป็นบางเวลาครับบางเวลาก็จะให้เป็นแหนบางเวลาก็จะให้เป็นอาหารปลานะครับซึ่งวันนี้ครับเกษตรอินดี้นะครับทางช่องสตูดิโอพอเพียงนะครับวันนี้ผมก็ได้อัพคลิปเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานนะครับก็คือเอาปลาที่มันมีตามแหล่งน้ําธรรมชาตินะฮะโดยที่เราหาอะไรไปดักมันแล้วก็นํามาปล่อยนะครับซึ่งเราจะประหยัดเรื่องของต้นทุนการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพันธุ์ปลาและก็ในเรื่องของอาหารนะครับก็คือให้มันเป็นวงโซ่ของอาหารก็คือปุ่มของปลาหนึ่งคือให้มันกินกันเองฮะปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับ